เขาไม่เปิดนะจริงๆทางดีนะแต่ว่าลมแรงมากนึ่งควายมีบ้านเก่าผสมใหม่นะครับเขาชอบไปเกาเหรอต้มหน่อไร่ไว้ก็มีความชำรุดไปแล้วนะมีสร้อยแล้วก็มีชุดนี่ไหมโอ้โหสะพานข้ามไปบ้านเมืองแพมก็มาเจอแม่น้ำปายนะครับน่ากลัวมากครับดูช่วงนี้พายุเข้าครับแล้วก็พามาชมบรรยากาศนะครับเป็นอะไรที่น่ากลัวจริงดูฝายน้ำครับฝายกั้นน้ำตรงนี้นะครับก็มาติดตามรับชมกันเรื่อยครับเราจะไปที่บ้านเมืองแพมกันต่อนะครับสวยมากเอียวมากอ่ะเหมือนจะล้มเลยบ้านหลังนี้สวยข้างหลังเรามาดูครับที่นี่ก็ปลูกข้าวโพดครับโตเลยนะตอนนั้นเรามาเป็นหน้าแรงครับเรามาช่วงหน้าแรงเนาะหน้าฝนดูบรรยากาศครับก็จะเขียวขจีแบบนี้ครับแต่ว่ารอบนี้พายุเข้านะต้องทำใจหน่อยโอ้โหวิวหน้าฝนเขียวขจีครับสวยมากครับนี่ก็เป็นไร่ข้าวโพดนะครับพร้อมกับพายุนะตอนนี้นะครับโอ้โหนี่คือปิดช่วงโควิดครับนี่น่ากลัวมากเลยอ่ะโอ้โหนี่ด้วยว่าอะไรเนี่ยปีศาจอะไรสักอย่างเนี่ยที่นอนอยู่นะครับเขาทำเป็นหุ่นตัวนี้นะช่วงตอนโควิดนะครับโอ้โหได้อยู่ไปทางขวาเยอะๆเลยทางขวาเยอะๆครับได้เป็นหินอยู่ได้ครับได้ครับโอ้ดูเห็นไหมเขาไม่เปิดเลยเหรอมดเขาไม่เปิดนะจริงๆทางดีนะครับค่อยๆขับไปนะครับโอ้โหลื่นนิดนึงนะครับแต่ว่าเสี่ยงต่อการติดลมมากเลยอะครับก็ต้องลอกไปได้ละครับโอ้น่ากลัวมากเลยเนี่ยเห็นไหมตรงนี้เสี่ยงต่อการติดลมมากครับแต่ก็ผ่านพ้นมาได้ดีไปต่อครับโอ้ฝั่งนี้ดินสไลด์นะคะทั้งหมดฝนหนักจริงๆช่วงนี้ใช่หนักมากพายุเข้าต่อครับพี่อีมือแพคีครับไปยอโพนะครับโอ้โหเห็นไหมก็ตอนนี้ฝนตกแล้วก็เป็นบรรยากาศที่ค่อนข้างจะชุ่มฉ่ำแล้วก็แฉะมากเลยครับก็มาเดินทางกันต่อนะครับเรายังไม่ถึงจุดหมายนะครับพี่อีมือแพคีปายอโพครับโอ้โหนี่คือต้นไม้ล้มนะครับนี่แสดงว่าลมแรงมากเลยครับใช่ดูให้รถไปก่อนไปดูน้ำหน่อยครับมาเดี๋ยวผมจะพาไปชมบรรยากาศนิดนึงนะอันนี้แม่น้ำเลยครับน้องมดครับครับน้ำมาจากถ้ำลอดนะผมจะเก็บบรรยากาศนิดนึงนะโอ้โหดูต้นไม้ล้มไปต้นแบบนี้เลยครับแสดงว่าลมแรงมากครับดูแล้วก็น้ำเชี่ยวมากเลยครับผ่านสะพานแห่งนี้นะครับครับนี่ครับลมต้องแรงใช้ได้ครับโอ้น้ำขังตัวนี้นิดนึงนะครับโทษกำลังมองซ้ายมือนะครับครับก็มาถึงแล้วนะหมู่บ้านเมืองแพมนะครับอำเภอปางมะผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนถึงแล้วนะครับยินดีต้อนรับกับอีกครั้งหนึ่งที่ได้มาเยือนก็มาชมบรรยากาศหน้าฝนแบบนี้นะครับครับก็มาถึงแล้วนะครับบ้านเมืองแพมนะก็มาขนของฝากให้กับชาวบ้านญาติๆของน้องมดเนาะครับไม่ได้มานานมากแล้วนะไปชุ่มฉ่ำกว่าเดิมครับก็ลื่นนิดนึงนะ แต่ก็ผ่านพ้นมาด้วยดีเพราะว่าถนนค่อนข้างจะดีแล้วนะครับเราจะมาดูเสื้อร้านนี้นะครับที่นี่ก็มีการทอผ้าทอเสื้อผ้าชุดปกกยอชุดกะเหรี่ยงนะครับมาติดตามรับชมทริปของเราไปเรื่อยๆนะว่าจะมีอะไรให้น่าค้นหาอีกไหมครับมาเที่ยวหน่อยนะคะมาเที่ยวหน่อยนะครับอโมชอปเปอร์จำได้ไหมอโมชอปเปอร์นี่ครับครับนี่คุณยายแต่งชุดเต็มยศเลยนี่บ้านหลังนี้ที่คุ้นเคยครับโอ้มีควายอยู่ใต้ถุนนู่นนะครับควายตัวใหญ่เอามาช็อปเปอร์สวัสดีครับมาเที่ยวหน่อยครับสวัสดีครับเอามาช็อปเปอร์ครับดูควายสวยเลยไปดูครับก็มาเยือนอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับมีใครอยู่บ้างเอ่ยทักทายหน่อยครับห้องครัวแห่งนี้ที่เคยทำอาหารนะครับนะครับก็มาเยี่ยมชมนิดนึงชาวบ้านน่าจะไปไร่ไปสวนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะโอ้อโมชอปเปอร์แกงอะไรคะสวัสดีครับจับกันได้ไหมเนื้อควายโอ้เนื้อควายเหรอขอดูหน่อยขอดูหน่อยโอ้รอบนี้เล่นของใหญ่เลยครับเสียดายทำไปแล้วเนาะครับทำไปแล้วให้มันดูวิธีทำอันนี้คือแกงเนื้อควายเหรอครับเขาเรียกว่าอะไรครับนึ่งควายสูตรปกกยอควายน้อยนึ่งหรือเปล่าควายใหญ่หรือควายน้อยควายประมาณ3เดือน3ปีเนี่ยควาย3ปีโอ้ตัวใหญ่เลยเนี่ยใหญ่ไปแล้วอันนี้ล้มไปแล้วนะเนาะครับโอ้เนื้อยังมีอยู่อะมีอยู่เนื้อก็ยังมีอยู่ครับกำลังกินข้าวเนาะครับโอ้ไม่ได้เจอกันนานเลยครับแกงจะอะไรโอ้ตัวถนนเหรอคืออะไรครับที่ตำถั่วที่ตำถั่วเน่าไว้ตำน้ำพริกเลยครับแต่โครงมันใหญ่มากเลยเนาะข้างหน้าด้วยครับเรามาพักยกกันแป๊บหนึ่งเนาะเดี๋ยวจะไปลุยกันต่อกับน้องมดของเราครับก็มาเที่ยวชมหน่อยครับก็มาเยี่ยมชมบรรยากาศหน่อยแต่ว่าลื่นมากนะต้องเดินดีๆนะครับนะสุดๆครับโอ้ตรงนี้มีหัวควายตรงนี้เลยครับต้องเดินดีๆนะมีบ้านเก่าผสมใหม่นะครับนี่เห็นไหมเขาควายของจริงนะแล้วก็มีควายตัวเป็นๆอยู่ใต้ถุนโอ้หลังนี้สวยนะแต่ว่าใหม่แล้วแต่ชอบตัวนี้มากเลยควายอยู่ใต้ถุนยุ้งช้างเหรอครับตัวใหญ่มากเลยดูครับโอ้น้องมดจับได้ด้วยเขาชอบไปเกาเหรอครับเอ้ยน่ารักดีอ่ะมดครับครับได้บรรยากาศมากเลยควายใต้ยุ้งฉางครับป่ะเดินต่อนะน้องมดครับเดินลัดรอบมาทางนี้ครัวเขาเองสนใจมอเตอร์ไซค์หรือเปล่าโอ้โหดูเอาไว้บุกตะลุยครับนี่เหลือแต่โครงนะแต่ดูน่าจะลุยขาลุยมากเลยครับเอาไปโมดิฟายต่อนะสวัสดีครับเดินตามน้องมดไปครับเอาอะไรมาขายชอบตรงนี่เป็นเอกลักษณ์มากแล้วไปรษณีย์ไทยเห็นไหมสวยจริงๆครับไปลัดเลาะไปทางไหนเอ่ยนะที่เราเคยมาทำอาหารให้เรากินอ่ะนอนป่า2คืนแล้วเบียร์ทิพย์2คืนแล้วเขาบอกว่าไปหาพื้นที่ใช่ไหมครับตอนนี้ก็ไปถางหญ้ากันอยู่โอ้โหนอนในป่ากันเลยนะวิถีชาวบ้านนะครับโอ้มีข้าวโพดด้วยกินได้เนาะครับเดินยี่ชมบรรยากาศครับน่าจะไม่รอดครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณยังเดินดีนะตามน้องไปครับโอ้บ้านหลังนี้เขาก็ปรับปรุงใหม่เนาะส วยทั้งหลังเลยคนหาปลาแล้วปลาละมอดครับมาเราจะไปหาปลาในนากันครับต้องเดินดีๆนะเพราะว่าทางลื่นมากเนี่ยเดี๋ยวอาจจะลื่นรอบ2ก็ได้นะครับเปลี่ยนยันชั้นเลยครับที่โคลนซึมหนักครับเบียร์ที่กับโคลนยังลื่นคนละรอบนะน้ำมดรอดตัวไปนะครับน้ำมดน้ำมดระวังน้ำมดลื่นแล้วรอบนึงแล้วเอาแล้วเสียวเลยครับลื่นมากนะผมต้องค่อยๆเดินนะอ๋อบ้านหลังนี้สวยโคตรเอี้ยงสวยมากเลยครับนี่ดูแต่บ้านไม่ได้นะต้องดูพื้นด้วยครับนี่อ๋อข้างนอกนี่ก็เป็นชานแบบนี้นะครับตามยุคตามสมัยครับรุ่นห้องครัวเก่าอ๋อได้ครับลื่นมากเมื่อกี้น้ำมดเกือบลื่นแล้วครับอ่ะโอ้โหน้ำมดนี่พยุงตัวได้ดีมากครับไปแล้วครับไปแล้วค่อยๆเป็นค่อยไปอ่ะไปแล้วครับหลังนี้ก็เก่าแล้วเนี่ยครับนี่ปลูกต้นกล้วยอยู่ตรงนี้ครับอันนั้นร้านขายของชำน้องคนงามป่ะไม่แน่ใจเนาะใช่ใช่ดูห้องครัวแยกโซนนะห้องครัวตรงนี้เขาล็อกไว้นะเจ้าของบ้านหายไปไหนไม่รู้เนาะอ๋อสวัสดีครับครับอันนี้ชุดปกกยอเนาะใช่ค่ะครับสวยเลยขายไหมคะอันนี้กลับไปซื้อที่บ้านที่วัดจันทร์อ๋อแต่ของแม่ไม่อันนี้500ตัวละ500ครับลองมาเดินดีๆนะครับเมื่อกี้เกือบลื่นกันละจะเข้าไปดูในห้องอ๋อดูห้องครัวหน่อยไหมครัวเอี้ยงได้ไประวังนะน้องมดลื่นนะโอ้โหนี่ขอเยี่ยมชมห้องครัวฝั่งนี้หน่อยก็เป็นพื้นไม้ไผ่นะครับนะพื้นไม้ไผ่ครับเป็นเอกลักษณ์ของชนเผ่ากะเหรี่ยงตรงนี้นะก็อาจจะอุ้ยยืดยาดนิดนึงนะเพราะว่าต้องเดินดีๆมันจะลื่นนะครับแต่ชอบตรงนี้วิวสวยนะน้องมดเนาะเห็นไหมมองไปก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะต้นกล้วยเห็นไหมสวนกล้วยข้างล่างเป็นห้วยเล็กๆค่ะเป็นห้วยเล็กๆใช่ไหมเห็นไหมมีเสียงน้ำไหลผ่านใช่อันนี้ที่ร้านจะดับแรงครับนี่มีเตาโล่นะ3 ขาหายไป3 ขาหายไปมีเตาโล่ใช่มาแทนป่ะก็ปรับปรุงไปเยอะเนาะที่นี่เนาะครับมาฝั่งนี้มาดูเสื้อนะโอมาช็อปเปอร์สาวๆก็มาดูเสื้อผ้ากันก่อนครับใส่ลูกได้หมดเลยเนาะแบบสีเรียบไม่มีเนาะตัวละ 1,000 ตัวละ 1,000 อันนี้เย็บเองนะแฮนด์เมดเลยเย็บมือเลยครับทอเองเย็บมือเองค่ะจะมีลวดเลยแล้วก็ปาดดอกด้วยครับสวยมากไม่แพงนะใส่ตัวละ 1,000 สาวๆมาเยี่ยมชมเดือน2 เดือนราคาเท่ากันหมดเลยแม่อันนี้ส่งได้ใช่ไหมครับถ้ามีคนสั่งครับได้ค่ะอ๋อแม่สั่งให้ได้อันนี้ลายด้านเดิมเลยนะคะครับนี่นะเบียร์ลายที่พี่เอี่ยมตัวสั้นด้วยอันที่เบียร์จะสั้นลงเลยเสียคือแบบครับให้พี่สาวฝากเบอร์ไว้หน่อยได้เลยครับเบอร์นะครับฝากได้นะเผื่อเพื่อนสนใจก็สามารถสั่งได้เนาะเบอร์088 749 2449ครับตามนี้นะครับเนาะสามารถสอบถามได้กับตัวละ 1,000 ใช่ไหมครับตัวละ 1,000 กับก็เป็นแฮนด์เมดนะครับนะครับเริ่มต้นที่800ขึ้นอ๋อเริ่มต้นที่800ผมเองก็จะมาลองดูละออเดอร์ได้นะฝากดูไว้ให้มันนะคะครับสวยไหมพี่ทิพย์สวยเสื้อสวยนะครับตามสาวหาปลาแล้วครับชื่ออะไรครับยังไม่รู้จักชื่อครับเนี่ยชื่อนัทค่ะคุณนัทนะจะเป็นคนนำทางเราหาปลาครับทำไส้กรอกอร่อยด้วยนะเอาเหรอได้ครับนี่เป็นคนนำทางเราในวันนี้ครับไปโอ้โหแต่ทางลื่นจริงเลยผมอาจจะเดินเป็นเต่านิดนึงนะครับเพราะว่าต้องค่อยๆเป็นค่อยไปนะครับทำไส้กรอกอะไรเหรออ๋อไส้กรอกอีสานครับแดดมาแล้วโอ้โหตอนรับเราไหนใบอิ่มคิมไหนใบอิ่มคิมก็คือใบ ใบแมงลักหรือเปล่าใบแมงลักใบกำก้อขาวกำก้อขาวครับต่อแล้วครับ อันนี้คืออะไรเนี่ยหน่อไร่อ๋อหน่อไร่ต้มหน่อไร่ไว้ครับยังร้อนๆอยู่เลยครับพี่เบียร์เอามือจืดดูไหมคะโอ้โหเป็นอะไรจ้ะน่าจะร้อนครับเดี๋ยวรอเตรียมตัวก่อนเนาะใช่ครับนี่คืออุปกรณ์อะไรครับอ๋อจ้ำเป็นดักจ้ำดักจ้ำถ้าเป็นภาษากะเหรี่ยงเรียกว่าอะไรครับเจาะเจาะเจาะถ้าเป็นภาษาเมืองเหนือก็จ้ำถ้าเป็นภาษากลางก็ยกยอเนาะใช่แล้วก็มีหิงหรือว่าสวิงถ้าภาษากะเหรี่ยงล่ะครับภาษากะเหรี่ยงสวยสวยสวยแล้วก็มีกึเนาะใช่ค่ะกึใส่ปลาเนี่ยอันนี้ไปรอบที่แล้วมันหักปลามันเต็มอ๋อได้ได้แต่รอบนี้ไม่แน่ใจนะคะแล้วรอบนี้คิดว่าเปอร์เซ็นต์จะได้เยอะไหมครับไม่แน่ใจเพราะว่าน้ำมันเยอะอ๋อน้ำเยอะไม่เป็นไรครับอ่ะขอให้ได้ตัวปลาให้เห็นตัวปลานิดนึงก็ยังดีครับป่ะไม่เป็นไรเราไปแบบไม่คาดหวังแล้วเราจะดีใจเองครับก็มาติดตามรับชมการหาปลาของเราในวันนี้นะแต่ว่าก่อนอื่นต้องมาเก็บบรรยากาศโดยรวมให้ได้รับชมก่อนบ้านก็ผสมเก่าผสมใหม่รวมกันไปแล้วนะเห็นไหมครับหลังนี้ก็มีความชำรุดไปแล้วนะเห็นไหมไปขังแล้วเนี่ยเราจะเดินเท้ากันไปที่ทุ่งนากันนะครับที่สะพานอ๋อสะพานเหรอสะพานน้ำไม่เยอะอ๋อตรงนั้นเองไม่ไกลอ่ะเดินไปนิดนึงไม่ไกลของน้องมดครับครับป่ะเตรียมพร้อมครับน้องมดก็เอากระสอบมาละเตรียมใส่ปลาหรือเปล่าไม่แน่ใจครับตอนนี้จะมีประมาณกี่คนครับน้องมดครับ3 4 5 5 คน5 คนนี่คือนับพี่เอียกับพี่เบียร์อ๋อแต่คนหาปลาให้เราเพิ่มไปอีกคนนึงได้เลยครับดอกชบาใช่ไหมคะใส่เลยใช่ไหมใส่เลยสวยเลยน้องมดโอ้โหนี่ตุเรงตุเรงไม่ใช่เงาะปลาเหรอโอ้อยู่ตรงนี้สิสวยนะเนี่ยกลางหน่อยนี่คืออุปกรณ์ในการหาปลาในวันนี้ครับเราก็ไม่รู้ว่าจะได้หรือไม่ได้ก็มาลุ้นเอาข้างหน้าอีกทีหนึ่งนะครับได้เป็นกระมังว่ะ2 อาทิตย์ที่แล้วเยอะแต่วันนี้ลุ้นเอาอีกทีหนึ่งเต็มนี่เลยเต็มกุ้งเลยมีก้างหักมีอันนี้อยู่ด้วยเนี่ยโอ้หักเลยนะใช่หักเดี๋ยวมีเกล็ดมันอยู่ใช่หักเกล็ดจะมีทั้งปลาช่อนนาแล้วก็ได้ปลาอะไรอะปลาที่เขาเลี้ยงตัวใหญ่ๆแต่มันออกนอกอะค่ะปลาช่อนนาแต่ตัวใหญ่มากโลอู้เสียดายลุงที่2 อาทิตย์เรามาแล้วเนี่ยครับพลาดไปอย่างแรงไม่เป็นไรก็มาลุ้นในวันนี้อีกทีนึงครับอะไรนี่หนานี่ละอะไรรถครับโอ้รถอะไรนะรถไถเหรอนู่นนะครับชมบรรยากาศกันไปเรื่อยๆครับเราจะเดินเท้ากันไปครับดูเสื้อคุณป้าคุณยายแต่ละคนครับสวยเนาะเป็นเอกลักษณ์เลยสีจะสดๆเจออีกละอ๋อนี่คือลูกใบตองกอนะครับโอ้หลังนี้ก็เก่าใช้ได้เลยครับเห็นไหมผสมผสานกันไปแล้วนะครับบ้านเมืองแพมนะครับมี200 กว่าหลังคานะพี่เบียร์เป็นหมู่บ้านใหญ่นะ200 กว่าหลังคาเรือนแต่ติดกันครับแต่อนาคตเราจะไปไกลกว่านี้นะเพราะว่าเรามีอาจจะไปบ้านของน้องนาสาวมูเซอร์แดงนะครับอนาคตนะแต่ตอนนี้ยังก่อนครับดูเสื้อคุณยายสวยมากพี่เบียร์ดูลายโอ้โหนี่ตาบรืออโมชเปอร์ชุดสวยเต็มยศเลยมีสร้อยแล้วก็มีชุดเห็นไหมอ๋อเอาหนอเลยเขาดูหน่อยหนออะไรครับเนี่ยหนอไม้ไร่ก่อนเลยหนอไม้ไร่น่าต้องถามน้ำมดอันนี้หนออะไรครับใช่ละบัตรเด็กหนอไม้ไร่เลยค่ะหนอไม้ไร่ยังไม่เก็บหนอแล้วค่ะครับตาบรือครับนี่ชุดสวยมากเลยโอ้โหนี่ชุดเต็มยศเลยครับป่ะตาบรือครับอ๋อมีคนหาปลาเพิ่มแล้วจัดไปโอ้ครกใหญ่อัดตูนเยอะนะแค่นี่ครกโบราณโอ้นี่ครับตามข้าวโพดค่ะครับอันนี้ใช้ได้อยู่นะใช้ได้ค่ะครับตอนนี้เราก็รวมทีมหาปลาครบแล้วนะต้องมาสอบถามสาวก่อนชื่ออะไรบ้าง สัมภาษณ์สาวๆหน่อยค่ะปลาคนนี้ชื่ออะไรนะเมื่อกี้จำชื่อไม่ได้ละคุณนัทนะอีก2คนชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับเนี่ยพี่อาต่อค่ะพี่อาต่อครับอีกคนนึงครับชื่ออะไรครับหนอยุ้ยหนอยุ้ยโอ้ชื่อเขาน่ารักมากเลยอ่ะนัทพี่อาต่อหนอยุ้ยนะทีมหาปลาเราแข็งแกร่งมากครับเขาจองกันมากเลยอ่ะใช่ก็ต้องถามว่าเปอร์เซ็นต์ในการหาในวันนี้จะได้กี่เปอร์เซ็นต์ครับถ้าเจอ50%โอเค50ไม่เป็นไรสวัสดีค่ะพี่ครับเอามาชอปเปอร์โอ้บ้านไหนก็สวยเอามาชอปเปอร์ขออนุญาตชมหน่อยนะครับอันนี้คือห้องครัวโอ้ลื่นผมชอบห้องครัวมากมีสามขาตรงนี้นี่ครับที่นั่งเล่นที่น่ารักแล้วก็ที่นั่งเล่นเนี่ยของคุณตาคุณยายนะชอบมากเลยน้องมดเขานอนที่นี่หรือเปล่าครับน้องมดจ้ะอันนี้เขานอนที่นี่เลยหรือเปล่าอ๋อนอนที่นี่เลยมีเบี้ยเนาะที่นี่เขาเรียกว่าตาแล้วเหมือนกันหรือเปล่าครับน้องมดตาแล้วใช่ตาแล้วใช่ไหมอ๋อตาแล้วไม่ใช่อะไรตาแล้วนะตาแล้วกันผีแล้วก็คุณตาคุณยายนอนตรงนี้เลยโอ้โหนี่ได้ไปแกะสดๆตาบรื้อผมชื่อเปอร์ครับก็ครับตาบรื้อมาทักทายคุณตาคุณยายก่อนครับก็เป็นบรรยากาศบ้านๆกลับบ้านเลยทุ่งอะไรครับกลับบ้านเลยไม่ใช่อ๋อไปหาปลาก่อนครับมีคิดว่าจะมีไหมครับคุณลุงจะมีไหมปลาเนี่ยมีเนาะคุณลุงให้ความหวังแล้วว่ามีตาบรื้อครับปลาโอ้ลื่นอ่ะก็เราจะมาหาปลากันในยามแรงนี้นะคุณยังไม่รู้ว่าจะได้ติดไม้ติดมือหรือเปล่ามาทักทายชาวบ้านก่อนครับพร้อมกับทางชื้นแฉะนิดนึงครับเพราะว่าฝนตกจริงๆช่วงนี้ตกหนักมากครับติดตามรับชมกันต่อนะครับมาลุ้นไปพร้อมๆกันครับโอ้เสียงฟ้าร้องลุ้นให้ฝนตกนะครับอ๋อมีคนจะหาด้วยเรามีคนมาสมทบอีกแล้วหลายคนเลยจัดไปครับเจอกันพอดีนี่ทีมหาปลาเราผู้หญิงล้วนนะเห็นไหมโอ้โหไม่ธรรมดาครับก็พี่สาวบอกว่า 50% แต่ผมคิดว่าน่าจะเกินอ่ะน่าจะเกินนะครับไอ้นี่เสียนหาปลาก่อนนะพี่อันนี้เสียนหาปลาหมดเลยนะใช้ยกยอเลยโอ้นี่คุณยายเอาต้นกล้วยไปให้หมูใช่ไหมครับเอามาชอปเปอร์โอ้กล้วยครับแข็งแรงเนาะครับเอาไปให้หมูครับนี่เอามาชอปเปอร์จับเลยครับนี่โอ้แข็งแรงมากเลยเนาะน้องมดบอกหน่อยว่าแข็งแรงมากเลยคุณยายตะบรื้อครับไปเป็นอาหารอันโอชาของน้องหมูนะแล้วข้างหน้านี่เป็นไร่ข้าวโพดข้าวโพดตรงนี้เป็นข้าวโพดคนข้าวโพดสัตว์ครับน้องมดฮะข้าวโพดสัตว์เนาะครับแล้วมีห้างไร่อยู่ข้างหน้านู้นนะครับสวยงามครับบรรยากาศเขียวขจีครับอ๋อเข้าทางนี้เหรออ๋อไม่ไกลนึกว่าสะพานใหญ่ไม่ไกลถือว่าใกล้เลยครับอ๋อนี่มดขออธิบายหน่อยพี่ชอบมากเลยขออธิบายแป๊บนึงขออธิบายตรงนี้พอเขาดูหน่อยอันนี้คือพิธีอะไรครับเนี่ยสุมาครับอ๋อได้อ๋อได้สุมาครับสุมาเอาประตูอ๋อระวังรถอ่ะครับอ๋อสุมาเราไม่รู้ครับไปก็มาหาปลากันต่อครับแล้วก็มีบรรยากาศของนะครับไร่ข้าวโพดโอ้โหดูน้ำดิน้ำแดงเลยไปต่อครับโอ้โหตอนนี้เราก็ขนเซียนหาปลามาทั้งหมู่บ้านแล้วมั้งเนี่ยดูครับสาวๆล้วนเลยครับเดินลัดเลาะน้ำตรงนี้หน่อยโอ้ไปให้สุดแล้วหยุดที่การหาปลาครับโอ้ทีมของเราแข็งแกร่งครับน้องมด จะได้ไหมมาลุ้นกันทีเดินกันไปเรื่อยครับเดินไปเรื่อยครับโอ้โหโอ้ตรงนี้เขียวขจีมากเลยอยู่มุมกว้างครับนี่ก็สวนคนชาวบ้านเนาะข้าวโพดนะครับโตแล้วประมาณเมื่อไหร่ถึงเก็บเกี่ยวได้นะมดอันนี้ได้เสร็จประมาณช่วงเดือนเมษาปีหน้าฮะเมษาปีหน้าเหรอไม่ธันวาอ๋อพี่นึกว่าเมษาปีหน้านะมดคงมึนนะปีหน้าเหลือแต่ครับประมาณธันวานะเก็บเกี่ยวได้นะครับป่ะโอ้โหสาวๆแข็งแรงมากโอ้กระเป๋าพี่เอียบเปียกไหมคะได้อยู่ครับฝนมาแล้วตอนเนี้ยเอาแล้วฝนมาครับตอนนี้ไม่เป็นไรครับลุยได้อยู่ครับไม่เป็นไรพี่ได้ไหมคะได้อยู่ครับเรียงไหวไหมถ้าฝนมานี่ก็ต้องเปียกครับเดินเลาะน้ำต่อเลาะน้ำไปช่วงนี้ก็อย่างที่บอกครับก็จะชื้นแฉะนิดนึงนะโอ้โหนั่นตกมาแล้วครับเอาให้สุดครับโอ้โหเดินไปเรื่อยครับตอนนี้ยังไม่ถึงนะแต่ว่าฝนไล่ลงมาอีกแล้วนะแต่ในเมื่อเรามาถึงจุดนี้ก็ต้องลุยกันให้สุดนะครับไปค่ะไปทางนั้นเลยตามน้องมดไปครับน้องมดก็พร้อมจริงก็ถ้าฝนตกแค่ไหนถ้าไปหาครับปลาเขาก็หากันอยู่ค่ะอ๋อถึงแม้จะตกใช่ไหมจัดไปครับได้เลยอันนี้คือเราจะหาตรงนี้เลยไม่ใช่ค่ะห้วยเล็กๆอ๋อห้วยเล็กๆไปอีกนะครับได้จัดไปครับตอนนี้ก็เอาให้สุดครับมาโอ้โหทีมเราน่าจะแข็งแกร่งครับโอ้โหน้ำมดอันนี้แม่น้ำอะไรนะแม่น้ำอะไรเจ๊แม่น้ำเหรออ๋อน้ำแพมแม่น้ำแพมนะครับโอ้ฝนตกแล้วครับเนี่ยเดินต่อครับโอ้ดูน้ำไหลแรงมากครับอย่าหล่นไปนะคนยังถ้าหล่นไปเรื่อยหล่นนะมาอยู่ข้างๆนี่อันตรายครับถ้าหล่นไปนี่เรียบร้อยนะดูน้ำมดเดินดีๆนะครับห้ามหล่นนะครับโอ้ต้องเลาะโขดหินเลาะตรงนี้เลยนะครับข้างริมตลิ่งแบบนี้เลยไม่เป็นไรครับเป็นลื่นๆนะครับได้อยู่ซ้ายนี่ได้อยู่ครับอึ๊บโอ้ยมาเลยมาแล้วครับโอ้โหดูใกล้ชิดกับแม่น้ำเลยโอ้ยอากาศดีทุกคนใช่ใช่โอ้แต่น้ำโหดมากเลยตรงไหนครับน้องมดตรงนี้เหรอตรงนี้เลยใช่ไหมครับเอาแล้วครับก็จะมาติดตามรับชมการหาปลาของชาวบ้านครับอะไรนะน้ำอ๋อน้ำได้ระวังนะอ๋อเจอแล้วอ๋อนี่ระวังนะเป็นสนิมด้วยคุณเนี่ยลวดน้ำระวังครับเดินตรงนี้เลยดีกว่าครับสัมผัสไปเรื่อยๆโอ้ยเห็นไหมเนี่ยเอาให้สุดครับมา